ยิ้มออกแล้วเบสคำสิงมีหนุ่มคนดังหอบดอกไม้มาให้กำลังใจเรียกได้ว่ายังคงเคียงข้างไม่ไปไหนจริงๆค่ะสำหรับยูทูบเบอร์หนุ่มคนดังอย่างแพทริกปวริศหรือแพทริกสพีดีเพราะในวันที่เบสรักวณีคำสิงจะต้องรับมือกับข่าวดราม่าของคุณพ่อแพทริกที่กำลังตกเป็นคู่จิ้นก็ยังเคียงข้างไม่ไปไหนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับเบสไปทานข้าวล่าสุดหลังจากที่เบสต้องออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องพ่อแพทริกก็ยังโผล่มาให้กำลังใจอีกด้วยด้วยดอกไม้ช่อโตซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ใจแฟนคลับของเบสไปเต็มเพราะแม้ในวันที่เบสจะต้องรับมือกับข่าวดราม่าแต่ก็ยังเคียงข้างไม่รู้เหมือนกันว่าน่ารักขนาดนี้จะได้ใจน้องเบสไปแล้วหรือยังแต่ที่แน่ๆแฟนๆของน้องเบสต่างไฟเขียวและบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถ้าได้คนนี้มาดูแลน้องเบสก็ไม่ติดเลยซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากจะคอยดูแลอย่างดีแล้วครอบครัวยังทำธุรกิจโรงงานทำรองเท้าและส่งออกรองเท้าอีกด้วยจนแฟนๆต่างให้ฉายาว่าแพทริกลูกเจ้าสัวนั่นเอง